รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการ World of Speed ครับเราจะนำภาพมันๆในวงการมอเตอร์สปอร์ตมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ครับเราจะนำภาพการแข่งขันรถคาร์ทครับรายการอิยาเม่ซีรีส์เอเชีย2019ครับหรือ X30 มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรุ่นของซีเนียร์จูเนียร์มาสเตอร์และ We Love X30New CBR 150R ความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า All New Yamaha XSR 155 Sport HeritageAll New Yamaha XSR 155 ดีไซน์ข้ามการเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport Heritage รายการ World of Speed นำเสนอโดย WAG 1ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่ King Sedra เพิ่มความหอมถนอมบรรยากาศต้อนรับเข้าสู่สนามพิลาคาเซอร์กิตเมืองพัทยาครับการแข่งขันอีเอเมซีรีส์เอเชีย2019ครับหรือ X30 ครับเป็นสนามสุดท้ายในรุ่นของซีเนียร์จูเนียร์มาสเตอร์แล้วก็ VX30 หรือ We Love X30 รถทั้งหมดนี่22คันการแข่งขันนี่มีทั้งหมด3ฮีทด้วยกันนี่คือฮีทที่2ครับหรือฮีทปีไฟนอลไม่ว่าเป็นธนกิจสุภกิจศิรเมศอนันตธรสิตรวีอัครวีโอ้โหบุญยงสิตธรนี่รถทั้งหมด22คันครับเริ่มขึ้นแล้วครับเปิดเกมขึ้นมาก่อนนี่เป็นของใครครับ322 322นี่ธนกิจครับขึ้นนำไปจากฝูงโดยมีหมายเลข372สุภกิจตามไปอันดับที่2 1 2 3 4 5นี่แทบจะหายใจลดต้นคอกันเลยทีเดียวนี่มาแล้วเหลียวหลังมองนิดหนึ่งครับแม่โค้งนี้ครับการแข่งขันนี่การแข่งขันทั้งหมดนี่14รอบสนามครับ14รอบสนามนี่ผู้นำยังเป็นของรถหมายเลข323ครับธนกิจยังไปได้สวยครับธนกิจนี่เริ่มดิดออกไปแล้วครับเริ่มไม่เกาะกลุ่มแล้วครับตอนนี้นี่พยายามดิดหนีออกไปการแข่งขันในฮีทที่2ติดเข้ามาแล้วครับตอนนี้อันดับที่2นี่ในรุ่นของซีเนียร์สุภกิจครับสุภกิจนี่ใช้หมายเลข372ครับใช้ทีหนึ่งครับโอ้โห1 2 3 4นี่แยกกลุ่มแล้วครับออกไป2คู่แล้วตอนนี้2คู่แล้วตอนนี้นี่ธนกิจกับสุภกิจและศิลาเมฆกับอนันทรครับอนันทรนี่อยู่อันดับ2อันดับ3และอันดับ4เอาติดครึ่งอีกมั้ยครับ1 2 3 4อย่ากระพริบตานะครับนี่นี่คือการแข่งขันในฮีทที่2การแข่งขันรถคาร์ทนี่มี3ฮีทครับฮีทที่1ฮีทที่2และฮีทที่3ฮีทนี้ยังไม่ได้รู้ผลว่าใครจะได้รับถ้วยรับแชมป์ประจำสนามและแชมป์ประจำปีธนกิจยังเป็นผู้นำตามมาด้วยรถหมายเลข372สุภกิจครับได้มี345ครับศิรเมศนี่ตามไปที่3และอนันทรหมายเลข377ที่4ที่5ตอนนี้เป็นของหมายเลข5ก็อันกวีและมีทิติพรหมายเลข499ตามมาเป็นอันดับที่6ครับ1 2 3เรามาดู1กับ2ครับรอดูจังหวะกันอยู่อย่างนี้นี่เบียดเข้าไปแยกออกเป็น2กลุ่มอีกแล้วครับเมื่อสักครู่นี้
เกาะกลุ่มมาเลย4คันตอนนี้แยกออกไป2กลุ่มแล้ว1กับ2แล้วก็3กับ4อันดับที่3ศิรเมธนี่พยายามที่กับเบียดเข้ามาครับเบียดเข้ามาอยู่อันดับที่2นี่เพื่อจะไล่บี้สุภกิจครับยืดออกไปนิดนึงครับในรอบนี้14รอบสนามสุภกิจนี่พยายามเติมเข้าไปครับอีกนิดนึงก็ต้องเติมแล้วครับตอนนี้ชิดเข้ามาแล้วครับตอนนี้ซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายแล้วก็ขวายิงตรงครับตอนนี้ขวาเข้าทางตรงยิงตรงเข้ามาครับจับตาดูครับโค้งนี้ครับโค้งแรกนี่ยังครับถ้าเปิดซ้ายเมื่อไหร่โดนทันทีครับคันหน้านี่ถ้าเปิดซ้ายนี่คันที่อยู่หลังจะแทงขวาขึ้นมาโอกาสที่จะขึ้นไปจับฝูงมีมากเลยทีเดียวสำหรับสุภกิจแต่ยังครับธนกิจไม่เปิดให้เลยครับไม่เปิดลายให้เลยครับแหมลายไว้แน่นมากเลยทีเดียว14รอบสนามครับตอนนี้นี่เอาละได้ไหมยังก็หายใจลดต้นคอกันเลยตอนนี้นี่แม่พอชิดแล้วยืดครับเรียกชิดแล้วยืดครับแค่ไปทักทายเท่านั้นเองครับสำหรับสุภกิจหมายเลข372นี่ครับคันตามเลข372ครับผู้นำนี่หมายเลข3322แล้วก็อีกคู่หนึ่งครับศิรเมธ345อยู่อันดับที่3กำลังขับเคี่ยวกับอนันทรหมายเลข377ครับนี่1 2 3 4กองเชียร์ข้างสนามนี่คุณพ่อคุณแม่ได้ลุ้นกันโตกงเลยทีเดียวครับนี่คือรอบปรีไฟนอลครับคือว่ารอบที่2ยังไม่แรงครับเพื่อหากิจสตาร์ทเท่านั้นครับที่จะไปแข่งขันกันในฮีทสุดท้ายครับหรือลิสไฟนอลอันดับที่4เริ่มแผ่วครับอนันทรหมายเลข377เริ่มแผ่วไปแล้วครับเอาไปนิดหนึ่งต้องเติมเขาอย่างนี้นี่ไม่ได้ครับปล่อยทิ้งอย่างนี้นี่ศิรเมธหมายเลข345นี่หนีออกไปเลยครับ1กับ2เอา3เบียดเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับตัวนี้นี่เอาแล้วต้องเติมเข้ามาครับตายอินกาตนาอยู่ข้างหน้านี่ตายอยู่ตามมาเป็นอันดับที่3ตอนนี้นี่14รอบสนามครับของการแข่งขันธนกิจเมธีวุฒิกรหมายเลข322ในขณะที่สุภกิจเจนจิรานันท์นี่หมายเลขชาติเทศน์อยู่อันดับที่2พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนับสนุนโดยNew CBR 150R. สวยขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า All New Yamaha XSR 155 Sport Heritageวิญญาณความเร็วของนักแข่งระดับโลกที่หลอมรวมเป็นหนึ่ง Yamaha R Series รายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่คิงเซนราเกาะความหอมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับนี่คือกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังนี่โอ้โหบุญยงอย่างนี้หมายเลข418นี่กลุ่มหลังครับกลุ่มหน้าที่ไปแล้วก็4คันนี่นี่คืออันดับ6 7 8 9นี่ไม่ว่าเป็นสิริธรประถมพรยุนยงจุกก้าเขาไม่ทันอยู่ในนี้เหมือนกันครับเราแข่งขันรวมครับซีเนียร์นี่ตอนนี้ซีเนียร์นี่
หมายเลข323อยู่อันดับที่1แล้วก็ในรุ่นของมาสเตอร์มาสเตอร์นี่3499ครับทิติศรนี่อยู่อันดับที่1ลุยปฐมพรอยู่อันดับที่2ครับมาสเตอร์ในขณะที่รุ่นของจูเนียร์นี่จูเนียร์นี่สิตราวีลิมมัทละครับอยู่อันดับที่1ครับแม่แต่โอเวอร์ออลของเขาอยู่อันดับที่10เลยครับเอาจอดไปอีก1คันแล้วครับแม่ขอจอดหน่อยครับภูวพลครับหมายเลข231จอดไปครับอีกคันนะครับ2321และก็231อุ้ยเหมือนกันเลยครับ231กับ321จอดคู่เลยครับจอดคู่เลยครับตอนนี้นี่แต่ที่จอดคันแรกนี่245ครับนรรัตน์นี่จอดไปแล้วตั้งแต่รอบที่3จอดไป3คันแล้วครับตอนนี้นี่แต่ผู้นำจ่าฝูงนี่ยังเป็นของรถหมายเลข33322ครับธนกิจยังเป็นจ่าฝูงเหมือนเดิมโดยมีสุภกิจหมายเลข372นี่ตามมาเป็นอันดับที่2และศิลเมธหมายเลข345อยู่อันดับที่3ที่4นี่อนันทรครับ377กำลังรอเป็นใจอยู่ครับตอนนี้จับภาพมาที่กลุ่มหลังให้ดูบ้างครับแหม4คันนี่เมื่อกี้ให้ดูเยอะแล้ว มาดูกลุ่มหลังมั่งปฐมพร468นี่โอเวอร์ออลครับอยู่อันดับที่7วีเลิฟแหมวีเลิฟศักชัยครับโอเวอร์ออลนี่3539ศักชัยนี่วีเลิฟ X30 นี่อยู่อันดับที่1ครับโดยมีสุภกุลแอบยิ้มนี่หมายเลข556นี่อยู่อันดับที่2นี่ถ้าแยกรุ่นออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ครับแต่โอเวอร์ออลนี่แอบยิ้มสุภกุลแอบยิ้มนี่อยู่อันดับที่12 556เมทีครับเมทีหมายเลข424นี่ในรุ่นของมาสเตอร์อยู่อันดับที่19แพ้เป็นทันทายนรสิงห์คัดทายครับคัดทายเลยครับเมทีไม่มีปัญหาครับที่1มีอยู่ที่เดียวครับแต่โอเวอร์ออลนี่ธนกิจครับหมายเลข323อยู่อันดับที่1กำลังไล่ขับเคี่ยวกับหมายเลข372นี่เอารอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้วตอนนี้นี่ผู้นำจากฝูงยังเป็นของธนกิจครับไปแล้วครับกรรมการควงธงเขียวและรอบสุดท้ายไฟนอลแลปครับเกมจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะยืนกันอย่างนี้ครับยังเหมือนเดิมครับธนกิจยังรักษาจ่าฝูงไว้ได้เหมือนเดิมในขณะที่สุภกิจไม่ไล่แล้วครับเพราะว่ารอบนี้ยังไม่ได้รอบชิงชนะเลิศเป็นรอบ2เท่านั้นการแข่งขันรถคาร์ดนี่เราแบ่งออกเป็น3ฮีทด้วยกันฮีทที่1ฮีทที่2และฮีทที่3หรือฮีทไฟนอลฮีทที่1แล้วก็ฮอปปรีไฟนอลแล้วก็รอบไฟนอลเริ่มห่างครับไม่บุญแล้วครับสุภกิจไม่บุญแล้วครับคงจะพอใจอันดับที่2ในขณะที่ธนกิจบอกมันต้องคืนมาแล้วเพราะธงหมักลุกอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับธงหมักลุกอยู่ตรงนี้เรียบร้อยครับธนกิจสุภกิจอันดับที่3นี่ศิราเมฆอันดับที่3ครับอันดับที่4เป็นของอนันทร์อันดับที่5เป็นของอนันต์กวีครับอันดับโอเวอร์ออนี่เรียบร้อยครับเอาเรามาดูรอบชิงชนะเลิศครับรอบนี้เอาจริงเลยครับรอบชิงชนะเลิศนี่จะเป็นของใครต้องเข้าคอริดอร์ครับปล่อยไม่ปล่อยปล่อยไม่ปล่อยเอาแล้วครับปล่อยแล้วครับการแข่งขันรถคาร์ดนี่ถ้ารถทั้งหมดนี่ไม่เส้นไม่เข้าเส้นคอริดอร์เส้นตีขาวๆไว้ตรงเส้นตันนี่คันหนึ่งคันใดเหลือมากรรมการจะไม่ปล่อยครับจะไม่ปล่อยไม่มีปัญหาครับตอนนี้นี่เปิดเกณฑ์ขึ้นมาก่อนธนกิจเหมือนเดิมครับหนังม้วนเดิมหรือเปล่ายังหนังม้วนเดิมเหมือนเดิมรอบนี้เอาจริงแล้วธนกิจเมธีพุทธิกรสุภกิจเจนจิรานันท์อันนั้นก็มีตั้งเนียนธนาชัยสิรัตเมธตั้งสุธีนสกุลโอ้โหนสกุลนี่หนุนโหนเลยเรียกยาวเหลือเกินครับมาดูเกมในสนามกันดีกว่าครับ3-2-2นี่ธนกิจยังเป็นจ่าฝูงเหมือนในฮิตที่2ครับรอบนี้แข่งทั้งหมด16รอบครับในรอบรองชนะเลิศหรือพรีไฟนอลนี่เราแข่งกันเพียง14รอบในฮีทที่1แข่ง12รอบที่2แข่ง14ในรอบที่3แข่ง16รอบมอต้องอึดต้องเหนียวครับเครื่องยนต์นี่ส
ุณประกิตครับยังเป็นอันดับที่2นี่ครับดึงกัน2 3เอาแล้วครับตอนนี้นี่จับกลุ่มกันมาแล้วครับตอนนี้ใครดีใครอยู่ครับตอนนี้ไม่มีอะไรจะสูญเสียแล้วเพราะรอบสุดท้ายรอบนี้ยกรถกลับบ้านครับพังเป็นพังพังเป็นพังรอบการที่1ทั้งนั้นครับถ้วยอันดับที่1นี่มีอยู่ใบเดียวครับท่านผู้ชมครับมีอยู่ใบเดียวเลข3 2 2นี่ยังเป็นผู้ที่1 1 2 3 4 5 6ครับเกาะเป็นกลุ่มแล้วทีเดียวตัวนี้นี่ไม่มีติ้งตะแล้วครับในรอบรองชนะเลิศนี่ยังมีติ้งตะติ้งตะมีถนอมรถถนอมยางถนอมโซ่รอบนี้ไม่มีแล้วครับเต็มเหนียวเลยครับแทงขวาขึ้นมาสำหรับอันดับที่3นี่อนันทรอนันทรครับสะใจจริงๆครับแหมพี่เลี้ยงนี่จะใจมากครับแม่เมื่อกี้ลูกทีมของเขานี่จากอันดับที่5ขึ้นมาอันดับที่4นี่แบบฉีกกระดาษขึ้นเลยครับตอนนี้นี่แต่ผู้นำเจ้าฝูงนี่ยังเป็นของธนกิจธนกิจเมธีวุฒิกรใช้รถหมายเลข322ยังกับผูกเชือกกันเลยครับตอนนี้นี่รอดูจังหวะครับใครเปิดใครเปิดโดนแทงแทงยังไงแทงซ้ายแทงขวานี่มีสำคัญหลอกด้วยรถคาร์ดนี่อยู่ที่จังหวะครับถ้าอยู่หัวแถวนี่ต้องปิดเกมให้แน่นเลยครับอ้าวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำเสนอโดยNew CBR 150R ความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า All New Yamaha XSR 155 Sport HeritageAll New Yamaha XSR 155ดีไซน์ข้ามกาลเวลาคัสตอมได้ในแบบที่เราเป็นขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า Yamaha XSR 155 Sport HeritageNew CBR 150R สวยขนาดนี้ใครๆก็ติด YSS โชคดีไม่ต้องพึ่งโชคความทรงจำจะเดินทางกลับมาพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อนวิถีเดิมให้ชีวิตไปได้ไกลกว่า All New Yamaha XSR 155 Sport Heritageรายการ World of Speed นำเสนอโดยแว็กวันผลิตภัณฑ์คาแคร์นวัตกรรมผู้คนรุ่นใหม่คิงเซนราเกาะความหอมถนอมบรรยากาศครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับงวดเข้ามาแล้วครับ16รอบนี่ผู้นำยังเป็นของธนกิจสุภกิจศิรเมธอนันทรเลี้ยงกันมาเลยครับตอนนี้ยังเหมือนเดิมยังหนังม้วนเดิมครับแต่ขั้นท้ายนี่นะครับขั้นท้ายนรรัตน์นี่หมายเลข245นี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6เลยครับแม่นะนรัตน์นี่ในฮีทที่2นี่จอดครับนรัตน์จอดก่อนในรอบที่3เที่ยวนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่6แล้วในขณะที่หมายเลข418บุญยงนี่อยู่อันดับที่7ครับธนพงษ์พันธ์โอ้โหธนพงษ์พันธ์ในตัวนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่8
นะพงพันธ์นี่หมายเลข312ในฮีทที่แล้วได้จอดในรอบที่10ครับตอนนี้มาดีครับไม่จอดแล้วนะครับไม่จอดแล้วตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่8ในขณะที่สิทธิ์ระวีริมนันทนะครับแชมป์นะแชมป์นะครับคนที่เก่งมากคุณพ่อเลยเป็นนักแข่งครับขึ้นมาอยู่อันดับที่9สิทธิ์ระวีโอเวอร์ออนโดยมีลุงจุกก้าลุงจุกก้ากวีโซเน่นี่ตามมาเป็นอันดับที่10ในรุ่นของเขานี่โอเวอร์ออลครับโอเวอร์ออลนี่อยู่อันดับที่10ของจุกก้าแคปิโซเน่16รอบครับเอาให้เต็มที่ไปเลยครับตอนนี้นี่ถ้วยจะเป็นของใครแชมป์ประจำสนามนี่จะเป็นของใครครับอิจิเมะซีรีส์เอเชีย2019ขอบคุณครับคุณกิติรุ่งเรืองระยับคุณครับแหมโปรโมเตอร์ครับลุงกิติหรือว่าลุงตีครับมั่นใจโดนหนูนี่ทุกคนรู้จักครับกิติรุ่งเรืองระยะบุญขอบคุณครับนี่เป็นโปรโมเตอร์เป็นผู้จัดการแข่งขันหรือผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันเกมยังไม่เปลี่ยนครับเอาจอดไปอีกหนึ่งคันแล้วครับแม่จอดไปนี่หมายเลข388ครับโอ้จอดครับ388จอดกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับอนันต์กวีจอดแล้วครับโอ้อนันต์กวีนี่เข้าอันดับที่5กันได้ที่2รอบนี้จอดแล้วครับอันกวีครับจอดกินก๋วยเตี๋ยวหิวก๋วยเตี๋ยวครับหนูๆบอกหิวก๋วยเตี๋ยวจอดดีกว่าแหมรอบที่แล้วมาดีครับรอบนี้ต่อซะแล้วครับเอาเกมการแข่งขันก็ยังแข่งกันต่อแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วครับกลุ่มละ4คัน5คันแต่กลุ่มหน้านี่1 2 3 4 5 1 2 3 4คันนี่หนังม้วนเดิมหรือว่าเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมในฮิตที่2นี่ธนกิจหมายเลข322ยังนำเหนื่อยนะครับคนนำนี่เหนื่อยนะครับคนตามนี่สนุกครับคนตามนี่พยายามหลอกล่อหาจังหวะครับโค้งขวาตรงนี้นี่พยายามปิดขวาเข้าไว้ปิดขวาให้นั่นนั่นอย่างนี้ถูกต้องครับถ้าเปิดซ้ายโดนแน่นอนครับแหมเหลี่ยมคู่ไม่ธรรมดากันน้องๆหนูๆพวกนี้นี่ประสบการณ์ที่สุดยอดจริงๆครับจอดอีกคันหนึ่งแล้ว207ครับปิยวัฒน์ครับปิยวัฒน์ก็จอดเหมือนกัน207ไม่ไหวครับหนูขอจอดดีกว่าแต่ผู้นำตรงนี้ครับซ้ายตรงนี้ครับปิดให้ขวาให้แน่นครับปิดขวาให้แน่นไว้ยิงตรงมาแล้วมาขวาอีกทีหนึ่งครับตรงนี้โค้งนี้ครับต้องชิดขวาไว้เกาะขวาให้แน่นครับถ้าเปิดซ้ายมาโดนทันทียิงตรงเข้ามายิงตรงกำลังครับตรงนี้ก็สุดทางตรงต้องเกาะขวาครับต้องเกาะขวาไว้นั่นถูกต้องเลยแม่ถ้าไปซ้ายแล้วโดนแน่นอนอย่างนี้นี่โอ้ยอ่านเกมขาดกันอย่างนี้เขาเรียกอ่านลายขาดจริงๆครับสำหรับธนกิจธนกิจเมธีวุฒิกรไม่ธรรมดาครับลูกเล่นนี่แม่มีหลอกล่อครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายแล้ววงหมากรุกนี่รออยู่ข้างหน้าครับที่บอกยกไฟนอลแลปคือรอบสุดท้ายเอาละครับเหลืออีกเพียงครึ่งสนามเท่านั้นครับธนกิจทุพกิจศิรเมธอนันทรและสิทิติสอนครับแหม5คันนี่1 2 3 4 5คู่นี้ครับมาอย่างนี้รอบสุดท้ายมาแล้วครับมาแล้วครับธงหมากรุกนี่รออยู่ข้างหน้าครับรออยู่ข้างหน้าแล้ว1 2 3 1 2 3จะเป็นของใครแม่เดี๋ยวต้องมีแยกรุ่นครับอันนี้เอาโอเวอร์ออลไปก่อนแล้วกันดูโอเวอร์ออลไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรับธงหมากรุกเราจะแยกรุ่นให้ว่าใครอันดับ1ในรุ่นไหนมีซีเนียร์จูเนียร์แล้วก็มาสเตอร์แหละ We Love X30 ครับเรียบร้อยครับรับธงหมากรุกอ้าวธนกิจครับรับธงหมากรุกเป็นคันแรกเดบิวต์สุภกิจรับอันดับที่2ศิลาเมธที่3อนันทรที่4ที่5เป็นของทิติสอนครับแม่นรัตน์มาดีครับมาอยู่อันดับที่6ครับโดยมียงบุญที่7ธนพงพันธ์ที่8สิทธิ์บีที่9จุกก้ามาที่10โอ้ยเรียบร้อยครับอย่างนี้เขาเรียบร้อยครับนี่คือการแข่งขันครับอีเอ็มเอซีรีส์เอเชีย2019สนามสุดท้ายที่สนามพีระค่าเซอร์กิตพัทยาครับเดี๋ยวมาดูพิธีมอบรางวัลนะครับของแต่ละรุ่นนี่แล้วก็จะมีการมอบแชมป์ประจำปีด้วยเรียบร้อยครับซีเนียร์จูเนียร์มาสเตอร์วีเลิฟ
X30 ครับแล้วก็ในปี2020นี่ผู้ที่มอบรางวัลครับในรุ่นของจูเนียร์ครับที่5ผู้พลที่4นี่เป็นของสุภวิทย์ที่3นี่เป็นของพงพัฒน์ที่2เป็นของสิตราวีแล้วก็อันดับที่1นี่นรรัตน์อภิวาทครับนี่คือในรุ่นของจูเนียร์เรียบร้อยครับนี่คือตำแหน่งนะครับแยกรุ่นออกมาแล้วนี่อีเมซซีรีส์ไทยแลนด์ครับในรุ่นของจูเนียร์ในรุ่นของซีเนียร์ครับอันดับที่5เป็นของธนพงษ์พันธ์สุธรรมโนอันดับที่4อนันทร์ตั้งเนียนธนชัยอันดับที่3ศิระเมธทั้งสุทินนรกุลอันดับที่2นี่สุภกิจเจนจิตรานันท์และแชมเปี้ยนนี่เป็นของหมายเลข322ธนกิจเมธีวุฒิกร CRG Thailand Team เรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของซีเนียร์เรามาดูในรุ่นของมาสเตอร์ครับมาสเตอร์นี่อันดับที่5สุภกิจแอบยิ้มอันดับที่4ปฐมพรราชสิงห์โหอันดับที่3นี่จุก้าคอมพิชเนนอันดับที่2บุญยงตีระชัยมงคลแล้วก็อันดับที่1นี่ทิติสอนจันทร์สุวรรณครับเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของมาสเตอร์สำหรับในรุ่นของวีเลฟ X30 ครับคุณทุนพันธ์ฮิรันแวนิชิกุลเป็นผู้มอบรางวัลครับอันดับที่3มีเจริญเกียรติแซ่เดียวอันดับที่2ศักดิ์ชัยธรรมรงศักดิ์กุลและอันดับที่1ครับสุภกิจแอบยิ้มครับมอริสโต้ทีมแน่มาดูมอบแชมป์ประจำปีครับในรุ่นของจูเนียร์ครับอันดับที่1นี่เป็นของนรรัตน์อภิวาทครับแหม100คะแนนเต็มครับแล้วก็ในรุ่นของซีเนียร์นี่ซีเนียร์เป็นของธนกิจเมธีวุฒิกรครับ70แต้มครับเรียบร้อยครับนี่คือแชมป์ประจำปีแล้วก็ในรุ่นของมาสเตอร์ในแชมป์ประจำปีเป็นของประถมพรราชสิงห์โหครับ102คะแนนครับเรียบร้อยครับนี่คือการแข่งขันในรายการ AME Series Thailand X 30ครับประจำปี2019ครับเอาก็ฝากข่าวกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับ Eximaโมโตคอร์สแชมเปี้ยนชิพครับสนามที่1นี่89กุมภาพันธ์ครับที่สนาม8สปีดเขาใหญ่นครราชสีมาครับแล้วก็การแข่งขันออฟโรดครับบางตรงออฟโรด2020ครับ21ถึง23กุมภาพันธ์ที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชไทยแลนด์ออโซคอร์ส2020ครับสนามที่3และสนามที่4ครับที่สนามตูนโมโตสปอร์ตอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับวันที่1 2ที่จะถึงนี้ครับรายการบัวออสปีดของเราครับจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาละหมดแล้วครับผมชาลวีฝากขายพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับนิว18